เต็ง10เจ๊สายรุ้งนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสาลีสวัสดีบริษัท Power Pool เทคโนโลยีจำกัดนะครับมาถอดมงคลให้เต็ง1นี่เป็นลูกศิษย์ของเจ๊สายรุ้งนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับอายุ29ปีไปแล้วนะครับนี่เป็นแชมป์มวยรอบ Isuzu Cup Super Fight 2015แล้วก็แชมป์ไทยไฟท์ในปีเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นแชมป์คาดเชือกของไทยไฟท์แล้วก็ในปี2020นะครับเป็นแชมป์ไทยไฟท์คาดเชือกอีก1ครั้งครับครับคู่นี้ก็บอกว่าคุ้นเคยครับกับการชกคาดเชือกนะฮะเพราะฉะนั้นมาดูรายนี้นักชกพม่านี่จะทนพิษหมัดของเต็ง1ได้หรือไม่ต้องติดตามครับครับคือนักชกจากพม่าเองเขาก็เริ่มต้นชกคาดเชือกอยู่แล้วนะครับครับคือความคุ้นชินนี่เต็งหนึ่งจะเป็นรองด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าเช่นหนึ่งนี่เป็นดีกรีแชมป์คาดเชือกของไทยไฟของเราครับก็ต้องบอกว่าแต่จับมีปัญหาเล็กน้อยครับทำไมล่ะฮะมันล้นนะฮะมันผมว่าล้นมาเหรอฮะหรือว่ามีโคโยตี้อยู่ข้างครับมันจับมันใส่ไม่ได้ครับผมเอาละครับดูฮะลีลาของทุนมินเล็ตนะครับครับการซ้ายยาวๆครับทีบอีกแล้วครับก็ทีบไปที่เดิมนะครับพอดีออกทีดวงกระจับครับท่านผู้ชมคืออาจจะไม่ได้ตั้งใจแหละครับแต่ว่าต้องเช็คหน่อยฮะเหมือนว่าจะมีปัญหาเรื่องกระจับก็ยั่วโมโหทางด้านของเต็ง1ครับเอาละครับอย่างนี้สนุกครับทำได้ทำไปครับทุนมินเล็ตครับมีจิตวิทยาบนเวทีครับมาโหเนี่ยครับเพื่อมาโหอย่างนี้ครับทุนมินแลนด์นี่รอครับรอบวกอยู่แล้วนะครับเต็งหนึ่งต้องระวังขยับเข้าไปครับเต็งหนึ่งก็เตะซ้ายสูงครับโอ้อันนี้นับไหมโอ้ยนับเลยตาลอยเลยครับอุ้ยซ้ายแค่เดียวเลยทีเดียวครับยกขึ้นมาอ้าวไหวครับกรรมการภูกิจนับถึง8ครับเอาละครับเบียดครับมีที่ถีบเยอะแยะไม่ถีบไม่ถีบประจันโอ้โหมาแล้วครับพายุมันพายุแข็งได้โดนไหมโดนไหมโดนโดนกรรมการด้วยโดนกรรมการด้วยยุ่งละยุ่งละโอ้โหกรรมการเดินขากระเพกครับนักมวยนักมวยไทยไฟดียังไงนะกรรมการหลายก็แตกไปแล้วนะหลายคนนอนนี่ฮะลูกตามน้ำมากท่านผู้ชมดูโอ้โหมุมกล้องช่องแปดหมุนตีลังกาโอ้ทินมิลักนี่บอกว่าเจอพิษแข้งซ้ายครับไม่นึกว่าจะโดนแข้งนะปกติจะโดนหมัดนะคือทุนมินเล็ตก็ไม่คิดว่าจะโดนกรรมการภูกิจพรามยุนก็ยังคิดอยู่เหมือนกันครับว่าไม่คิดว่าจะโดนเหมือนกันครับใช่ฮะเดี๋ยวดูภาพช้านะว่าจะโดนยังไงบ้างโอ้แข้งซ้ายเดี๋ยวมีภาพขึ้นก้านคอเดี๋ยวมีภาพช้าให้ชมนะครับแหมคือได้แล้วครับทุนมินแล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้าหน่อยอ่ะนี่ทีบครับกระจับฮะเนี่ยยั่วโมโหนี่จิตวิทยาไงดูแข้งนี้ครับโบโอ้โหคือแขนก็ไปกระแทกโดนจับแขนคือมันเต็มแข้งนะท่านผู้ชมความหนักความหนักของแข้งหนักฮะนี่ทำนี่ฮะนี่ยกขมับครับเรียบร้อยเลยแล้วดูแข้งโดนนี่เป็นไงโดนสะโพกโดนฮะโดนสะโพกนิดเดียวโดนหนึ่งแข้งกับที่หัวแล้วเตะซ้ายกรรมการเข้ามาด้วยความแรงโอ้ยกรรมการภูกิจน่าจะเข้าไปเร็วกว่านี้หน่อยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วดูหมุนตัวเตะนี่ครับขยับดอกนี้ปั๊บโอ้โหด้วยความแรงครับคุณผู้ชมครับด้วยความแรงครับนี่คือนับแรกครับนับแรกก่อนนะครับโดนนับ8ครับแต่มันก็ใจสู้นะทุนมินแล้วนี่ใจสู้ครับโอ้ใจป้องกันหมัดแต่โดนแข้งนี่แข้งล้วนๆนะแข้งหนักจริงๆคือเหตุเกิดจากนี่แหละครับถีบกระจับนี่แหละครับจริงๆแล้วการถีบกระจับเตะกระจับไม่ผิดกติกาเพียงแต่ว่านักมวยเขาไม่ค่อยทำกันครับนี่ฮะโดนทั้งขมับนี่มึนนะโอ้นี่ตาลอยตาลอยไม่เท่านั้นเตะตีถีบด้วยไปเกือบกรรมการเกือบไปเกือบเข้าพิจารณาอย่าทุกท่านกรรมการใส่กระจับไหมไม่ใส่นี่อันตรายนะเรียบร้อยโอ้ตาลอยเลยครับดูอีกครั้งหนึ่งครับเหตุเกิดจากถีบกระจับนะครับคุณผู้ชมครับโดนถีบกระจับไป2ครั้งครับฝังแขนหมัดโหดครับแล้วก็ฟิวเอาละครับพบกับคุณโบแล้วก็คุณเฟ้งบนเวทีมาถึงเวลาประกาศผลเลยแล้วกันครับ The winners เต็ง1สิทธิ์เจ๊ใส่รุ่งปลอบไทยแลนด์ยินดีด้วยครับเกิดจากที่กระจับไป2ครั้งนะครับเต็ง1ประคองทุนมินเล็ตเข้ามุมครับเอาชนะเทคนิคน็อกเอาท์ได้ในยกแรกเท่านั้นเองครับ
หนักจริงครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งศอกครับเต็ง1 10เจ๊สายรุ้งครับมังกรตาน้ำโพพักก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูฮะแสนชัยเจอกับนักชกจากอาร์เจนตินากับไทยไฟท์ศรีสะเกษผู้ปิดท้ายครับ